หน้าคนลุกกระเทียมตอนที่46ภาพสะท้อนแห่งคำสาบเน่าของผีหิวโหวยบทที่1การตื่นขึ้นสิงคโปร์เป็นเมืองแห่งความแตกต่างมาโดยตลอด โดยที่สิ่งเก่าและใหม่อยู่ร่วมกันอย่างสมดุลตึกสูงตระงานอยู่เหนือตึกแถวแบบดั้งเดิมและเทคโนโลยีล่าสุดผสมผสานกับประเพณีโบราณแต่มีประเพณีหนึ่งที่แม้แต่ชาวสิงคโปร์ที่ทันสมัยที่สุดก็ไม่กล้าละเลยนั่นคือเทศกาลผีหิวโหยซึ่งเป็นเดือนที่เจ็ดตามปฏิทินจันทรคติของจีน ตราบเท่าที่ใครๆก็จําได้เดือนที่7เป็นช่วงเวลาแห่งการตักเตือนและแสดงความเคารพว่ากันว่าในช่วงเวลานี้ประตูนรกจะเปิดออกปล่อยให้วิญญาณสามารถท่องไปในอาณาจักรโลกได้ครอบครัวจะเผาเงินกระดาษและอาหารเพื่อเอาใจบรรพบุรุษในขณะที่ถนนจะเต็มไปด้วยเสียงงอของการแสดงเกไถซึ่งเป็นการแสดงที่เต็มไปด้วยสีสันและมีชีวิตชีวาซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความบันเทิงให้กับทั้งคนเป็นและคนตาย ลินฮุยเป็นผู้หญิงที่ใช้งานได้จริงไม่ใช่คนที่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์ในฐานะทนายความที่ประสบความสำเร็จเธออาศัยตันกะและเหตุผลมาโดยตลอดโดยยมองว่านิทานของภรยาเก่าเป็นเรื่องไร้าสาระแต่เมื่อถึงเดือนที่7แม้แต่เธอก็ไม่สามารถละเลยบรรยากาศที่ลงมาสู่เมืองได้มีบางอย่างเกี่ยวกับบอากาศที่ให้ความรู้สึกแตกต่างหนาขึ้นหนักขึ้นราวกับว่ามีบางสิ่งที่มองไม่เห็นซ่อนตัวอยู่นอกสายตาความไม่สบายใจของลินฮุยเริ่มขึ้นเมื่อเธอได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมการประมูลเป็นเวลาเจ็ดเดือนในย่านเก่าแก่ที่สุโทมแถบชานเมือ,อง คำเชิญมาจากเพื่อนสมัยเด็กของเธอจางเว่ยซึ่งเพิ่งได้รับมรดกทรัพย์สินเล็กๆในพื้นที่นี้เขายืนกรานให้เธอเข้าร่วมโดยบอกว่ามันเป็นประเพณีที่สำคัญและการมาของเธอเป็นสิ่งจำเป็น แม้ว่าเธอจะจองไว้แต่ลินฮุยก็ตัดสินใจไปเธอไม่ได้เจอจางเหวยมาหลายปีแล้วและเธอคิดว่านี่อาจเป็นโอกาสที่ดีที่จะตามทันแต่เมื่อเธอมาถึงสถานที่นั้นเธอก็ไม่อาจสลัดความรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติได้บริเวณโดยรอบเงียบสงบอย่างน่าขนุกอกโดยมีไฟถนนสลัวๆเพียงไม่กี่ดวงที่ส่องสว่างตามตรอกซอกซอยแคบๆบ้านต่างๆเก่าและซุดโทม หน้าต่างมืดและว่างเปล่าเต็นท์ขนาดใหญ่ถูกจัดวางไว้ในพื้นที่เปิดโล่งโดยมีเก้าอี้พลาสติกเรียงเป็นแถวอยู่หน้าเวทีเล็กๆมีคนไม่กี่คนที่มองไปรอบๆใบหน้าของพวกเขามีเงาและไม่ชัดเจนในแสงสลักหัวจ้างเวยทักทายเธอด้วยรอยยิ้มกว้างแต่มีบางอย่างแปลกๆในดวงตาของเขาบางสิ่งที่ทำให้ผิวหนังของลินฮุยคลานฉันดีใจที่คุณมาเขากล่าวด้วยน้ำเสียงร่าเริงเกินไปมานานเกินไปแล้วลินฮุยฝืนยิ้มใช่แล้วคุณเป็นยังไงบ้าง โอรู้ไหมายงานยุ่งแต่พอฉันแล้วมาสนุกกับการประมูลกันดีกว่าไหมลินหยุยพยักหน้าแต่เธอไม่สามารถสั่นคลอนความรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติได้การประมูลเริ่มต้นขึ้นและเมื่อมีการนำเสนอสิ่งของต่างๆเช่นเฟอร์นิเจอร์โบราณภาพวาดเก่าๆและเครื่องประดับเล็กๆน้อยๆอื่นๆเธอรู้สึกไม่สบายใจมากขึ้นเรื่อยๆผู้คนรอบตัวเธอดูจดจ่ออยู่กับสิ่งของอย่างผิดปกติดวงตาของพวกเขาแวววาวด้วยความรุนแรงอย่างประหลาด ขณะที่การประมูลดำเนินต่อไปความสนใจของลินฮุยก็ถูกดึงไปที่กระจกบานใหญ่หรูหราที่ถูกนำขึ้นไปบนเวทีกรอบทำจากไม้สีเข้มแกะสลักอย่างประณีตด,ด้วยภาพปีศาจและวิญญาณพื้นผิวของกระจกมีเมฆมากราวกับถูกบดบังด้วยชั้นหมอกกระจกนี้ว่ากันว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทรงพลังผู้ประมูลประกาศด้วยเสียงต่ำและแสดงความเคารพเชื่อกันว่าเป็นประตูสู่โลกแห่งวิญญาณสามารถเปิดเผยความจริงของจิตวิญญาณได้ ลินฮุยรู้สึกหนาวสั่นไปตามกระดุกสันหลังของเธอมีบางอย่างเกี่ยวกับกระจกที่ทำให้เธออยากมองไปทางอื่นแต่เธอก็ทำไม่ได้เธอถูกดึงดูดเข้าหามันราวกับว่ามีบางสิ่งที่อยู่ลึกเข้าไปในตัวเธอกำลังถูกดึงเข้าหามันการประมูลกระจกนั้นดูเดือดแต่สุดท้ายจังเวยก็เป็นผู้ชนะเขาหันไปหาลินฮุยด้วยรอยยิ้มที่ส่งผ่านตัวเธอจนตัวสันฉันต้องได้มันเขาพูดเสียงต่ำมันเป็นกุญแจสำคัญในทุกสิ่งลินฮุยไม่รู้ว่าเขาหมายถึงอะไรแต่เธอรู้สิ่งหนึ่งที่แน่นอน เธอต้องออกไปจากที่นั่นบทที่สองความลับของกระจกหลินหุยออกจากการประมูลโดยเร็วที่สุดหัวใจของเธอเต้นแรงเธอไม่รู้ว่าทำไมแต่เธอรู้สึกราวกับว่าเธอกำลังถูกจับตามองราวกับว่ามีบางอย่างติดตามเธอจากการประมูลซึ่งเป็นบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์โดยสิ้นเชิง เมื่อเธอกลับถึงบ้านเธอก็ล็อกประตูตามหลังและพิงประตูเพื่อพยายามหายใจแต่ความรู้สึกไม่สบายใจก็ไม่หายไปมันค้างอยู่ในมุมหนึ่งของจิตใจของเธอเหมือนเงาที่ไม่ยอมถูกในระเทศคืนนั้นเธอนอนไม่หลับทุกครั้งที่เธอหลับตาเธอก็มองเห็นกระจก พื้นผิวที่คุณมัวมีงานแกะสลักอันมืดมิดและซับซ้อนเธอพลิกและหมุนแต่ไม่ว่าเธอจะพยายามแค่ไหนเธอก็ไม่สามารถสลัดภาพณนอไปจากใจได้เช้าวันรุ่งขึ้นเธอตัดสินใจเผชิญหน้ากับจังเหวยเธอโทรหาเขาแต่ไม่มีคำตอบเธอลองครั้งแล้วครั้งเล่าแต่โทรศัพท์ของเขาตรงไปที่ไว้เมลเธอตัดสิณจไปที่อพาร์ตเมนต์ของเขาด้วยความหมุดหงิดเมื่อเธอมาถึงเธอพบว่าประตูแง้มไว้เล็กน้อยตัวสั่นเย็นเยียบไหลไปตามกระดุกสารหลังของเธอขณะที่เธอผลักมันออก จังหวยเธอร้องออกมาเสียงของเธอสัน่นไม่มีคำตอบเธอก้าวเข้าไปข้างในหัวใจของเธอเต้นแรงอาพาร์ตเมนต์นั้นมืดผ้าม่านถูกดึงออกอากาศหนาแน่นและหนักหน่วงราวกับว่าไม่ได้ถูกรบกวนมาหลายปีแล้วเธอเดินไปที่ห้องนั่งเล่นซึ่งเธอพบจังหวยนั่งอยู่หน้ากระจกเขาหันหลังให้เธอกระจกถูกวางชิดกับผนังพื้นผิวของกระจกมีเมฆมากเท่าที่เธอจำได้ จงังเวยเธอพูดอีกครั้งเสียงของเธอแทบไม่เป็นกระซิบเขาไม่ตอบสนองเขาจ้องมองเข้าไปในกระจกดวงตาของเขาเบิกกว้างและไม่กระพริบตาหลินหุยรู้สึกถึงความตื่นตระหนกเธอรีบไปด้านข้างเขาแล้วเขย่าเขาจังเหวยถอยออกไปแต่เขาไม่ขยับผิวของเขาเย็นเมื่อสัมผัสและมีบางอย่างแปลกๆบนใบหน้าของเขาบางอย่างที่ไม่เป็นธรรมชาติเธอมองเข้าไปในกระจกและสิ่งที่เธอเห็นทําให้เลือดของเธอเย็นลงไม่ใช่ภาพสะท้อนของจังเหวยที่จ้องมองกลับมาที่เธอมันเป็นอย่างอื่น บางอย่างที่มืดมนและบิดเบี้ยวมีตากลวงและปากที่อ้าค้างเธอสะดุดกลับหัวใจของเธอเต้นรัวร่างในกระจกดูเหมือนกำลังหัวเราะปากของมันเหยียดยิ้มจนเป็นไปไม่ได้เธอวิ่งออกจากอพาร์ตเมนต์จิตใจของเธอปั่นป่วนเธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เธอรู้สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็กระจกถูกสาบบทที่3การหลอกหลอนหลินหุยพยายามที่จะทิ้งเหตุการณ์ไว้ข้างหลังเธอแต่กระจกก็หลอกหลอนเธอทุกช่วงเวลาที่ตื่นเธอเห็นมันในความฝันในเงาสะท้อนของหน้าต่างและแอ่งน้ำในเงามืดที่ซ่อนตัวอยู่ในมุมหนึ่งของนิมิตของเธอ เธอเริ่มสังเกตเห็นสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นรอบตัวเธอวัตถุต่างๆจะเคลื่อนที่ด้วยตัวเองแสงไฟจะกระพริบและเธอจะได้ยินเสียงกระซิบในตอนกลางคืนเธอพยายามบอกตัวเองว่ามันอยู่ในหัวของเธอแต่ความกลัวก็กัดกินเธอและแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆในแต่ละวันที่ผ่านไปคืนหนึ่งเธอตื่นขึ้นมาเมื่อได้ยินเสียงคนหายใจเข้าข้างหูของเธอเธอรีบตัวตรงหัวใจเต้นแรงแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นห้องนี้ว่างเปล่าแต่เธอสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่มืดมนและชั่วร้ายกำลังเฝ้าดูเธอจากเงามืด เธอรับมันไม่ไหวแล้วเธอต้องถอดกระจกออกเธอกลับไปที่อพาร์ตเมนต์ของจงเวยโดยมุ่งมั่นที่จะทำลายมันแต่เมื่อเธอมาถึงก็พบว่าอพาร์ตเมนต์ว่างเปล่าจงเวยจากไปแล้วและกระจกก็หายไปเกิดความตื่นตระหนกเธอค้นหาอพาร์ตเมนต์แต่ไม่มีวิแววของเขาหรือกระจกเลยราวกับว่าพวกมันหายไปในอากาศเธอกลับบ้านจิตใจของเธอปั่นป่วนเธอไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรแต่เธอรู้ว่าเธอไม่สามารถอยู่ในอพาร์ตเมนต์ของเธอได้เธอรู้สึกเหมือนกำลังถูกจับตามองราวกับมีบางอย่างซุ่มซ่อนอยู่นอกสายตาและรอคอยที่จะโจมตี เธอเก็บกระเป๋าแล้วจากไปโดยไม่รู้ว่าจะไปไหนเธอเพียงแค่ต้องหนีไปเพื่อหนีจากความมืดมิดที่เข้ามาครอบงำชีวิตของเธอแต่ไม่ว่าเธอจะวิ่งไปไกลแค่ไหนเธอก็ไม่สามารถหนีคำสาปของกระจกได้มันติดตามเธอหลอกหลอนเธอทุกย่างก้าวการปรากฏตัวของมันแข็งแกร่งขึ้นและกดดันมากขึ้นเธอรู้ว่าเธอไม่สามารถวิ่งได้ตลอดไปเธอต้องเผชิญกับมันไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามดังนั้นเธอจึงกลับไปยังสถานที่ที่ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นนั่นคือย่านเก่าที่มีการประมูลเกิดขึ้นบทที่4ี่ การ,รเผชิญหน้าบริเวณใกล้เคียงเป็นเหมือนอย่างที่เธอจำได้มืดมนเงียบงันและเต็มไปด้วยลางสังหรณ์ที่หน้าขนลุกเต้นและเวทีหายไปแล้วแต่ความทรงจำเกี่ยวกับการประมูลยังคงอยู่ในอากาศราวกับเสียงสะท้อนที่น่ากลัวหลินฮุยเดินทางไปยังจุดที่มีการปะระมูลหัวใจของเธอเต้นแรงเธอไม่รู้ว่าเธอกำลังมองหาอะไรแต่เธอรู้ว่าต้องหากระจกให้เจอเพื่อเผชิญหน้ากับสิ่งที่หลอกหลอนเธอเมื่อเธอไปถึงที่โล่งเธอเห็นร่างหนึ่งยืนอยู่ในเงามืดมันคือจางเว่ย จางวยเธอร้องออกมาเสียงของเธอสั่นเขาหันหน้าไปหาเธอแต่มีบางอย่างผิดปกติดวงตาของเขาว่างเปล่าใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวจนกลายเป็นรอยยิ้มพิลึกพิลัน่นคุณมาช้าไปเขากล่าวน้ำเสียงเย็นชาและเคร่งครัดกระจกได้อ้างตัวฉันแล้วและตอนนี้มันก็จะอ้างตัวคุณเช่นกันหลินหุยรู้สึกถึงความหวาดกลัวมากมายแต่เธอก็บังคับตัวเองให้ยืนหยัดไม่เธอพูดเสียงของเธอสัน่นฉันจะไม่ปล่อยให้มันจังหวยหัวเราะเสียงอันเยือกเย็นดังก้องไปทั่วพื้นที่โลง่ง คุณไม่มีทางเลือกกระจกคือประตูประตูสู่โลกแห่งวิญญาณเมื่อมีคุณแล้วไม่มีทางหนีรอดได้หลินหุ้ยถอยหลังจิตใจของเธอปั่นป่วนเธอต้องทำอะไรบางอย่างอะไรก็ได้ เพื่อหยุดคำสาปของกระจกเธอมองไปรอบๆมองหาบางอย่างที่เธอสามารถใช้ได้สายตาของเธอจ้องมองไปที่สารเจ้าเล็กๆริมที่โล่งซึ่งเต็มไปด้วยเครื่องบูชาและทูบเธอหยิบทูบดอกหนึ่งขึ้นมาโดยไม่ได้คิดอะไรแล้วจุดทูบโดยยื่นมันออกมาต่อหน้าเธอราวกับเป็นอาวุธควันลอยขึ้นไปในอากาศเต็มไปด้วยกลิ่นที่ฉุนและเข้มข้นรอยยิ้มของจงองวสดุดลงและเขาก็ก้าวถอยหลังหยุดเขาส่งเสียงฟู่เสียงของเขาเต็มไปด้วยความกลัวแต่หลินหุยก็ไม่หยุดเธอถือทูบไว้ใกล้ตัวมากขึ้นและสวดมนต์บทสวดมนต์นเก่าๆที่คุณยยยาขออออองเอเเเธธคสนนตด็กๆ ควันหนาขึ้นและหมุนวนรอบตัวเธอราวกับโลเปอองการจังหวยส่งเสียงกรีดร้องร่างกายของเขาชักกระตุกขณะที่ควันปกคลุมเขาและแล้วจู่ๆเมื่อมันเริ่มต้นมันก็จบลงจังหวยจากไปและพื้นที่โล่งก็เงียบลงอีกครั้งหลินหุยสุดตัวลงกับพื้นร่างกายของเธอสันเทาเธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เธอรู้สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคำสาปของกระจกแตกแล้วแต่เมื่อเธอมองขึ้นไป เธอเห็นบางสิ่งที่ทำให้เลือดของเธอเย็นลงกระจกอยู่ที่นั่นนอนอยู่บนพื้นตรงหน้าเธอพื้นผิวของมันไม่มีเมฆมากอีกต่อไปแต่ชัดเจนชัดเจนเพียงพอให้เธอมองเห็นเงาสะท้อนของงอเธอแต่ไม่ใช่ภาพสะท้อนของเธอที่จ้องมองกลับมาที่เธอมันเป็นของจังหวยบทที่คําคำสาบยังคงดำเนินต่อไปหลินหุยวิ่งเธอไม่รู้ว่าเธอกำลังจะไปไหนแต่เธอก็วิ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ภาพสะท้อนของจังหวยก็เผาไม่อยู่ในใจของเธอเธอได้ทำลายคำสาบแล้วหรืออย่างที่เธอคิดแต่กระจกยังคงมีอำนาจเหนือเธอ เธอกลับบ้านความคิดของเธอสับสนวุ่นวายด้วยความกลัวและความสับสนกระจกหายไปแล้วแต่ยังคงปรากฏอยู่หลอกหลอนเธอทุกย่างก้าวเธอรู้สึกได้ราวกับเงามืดปรากฏขึ้นเหนือเธอรอที่จะครอบครองเธอเหมือนกับที่มันได้อ้างสิทธิ์ในตัวจงเวกจากวันกลายเป็นสัปดาห์แต่ความกลัวไม่เคยหายไปหลินหุ่ยกลายไปนอเปลือกของตัวตนในอดีตของเธอหวัดระแวงและนอนไม่หลับถูกเงาสะท้อนที่ไม่ใช่ของเธอหลอกหลอนคืนหนึ่งเธอได้ยินเสียงเคาะประตูบ้านของเธอเธอลังเลหัวใจของเธอเต้นแรงไม่มีใครมาเยี่ยมเธออีกต่อไป เธอแยกตัวออกจากโลกกลัวเกินกว่าจะ,ะเผชิญกับทุกสิ่งที่อยู่ข้างนอกนั้นเสียงข้อย,ยังคงดังขึ้นและหนักแน่นยิ่งขึ้นเมื่อรวบรวมความกล้าเพียงเล็กน้อยที่เธอเหลือไว้เธอก็เปิดประตูไม่มีใครอยู่ที่นั่นแต่บนพื้นที่วางอยู่ตรงทางเข้าประตูนั้นมีกระจกอยู่และมหายใจของลินวิติดอยู่ในลำคอของเธอเธออยากจะกรีดร้องวิ่งหนีแต่เธอก็ถูกแช่แข็งอยู่กับที่และจ้องมองไปที่กระจกที่กลับมาหาเธอเธอก็หยิบมันขึ้นมาอย่างช้าๆราวกับถูกดึงดูดด้วยพลังที่มองไม่เห็นพื้นผิวชัดเจน สะท้อนถึงใบหน้าที่ซีดและสันเทาของเธอแต่เมื่อเธอจ้องมองเข้าไปภาพสะท้อนก็เริ่มเปลี่ยนไปใบหน้าของเธอบิดเบี้ยวแปรเปลี่ยนเป็นความมืดมนและแปลกประหลาดจากนั้นเธอก็เห็นมันจังหวยยิ้มแย้มแจ่มใสดวงตากลมโตของเขาจ้องมองกลับมาที่เธอยินดีต้อนรับกลับ เสียงขอองค์เขาดังก้องอยู่ในใจของเธอหลินหุยกรีดร้องและทำกระจกหล่นมันแตกสลายลงงบหน้าพื้นแต่เงาสะท้อนยังคงอยู่ลอยอยู่ในเศษชิ้นส่วนราวกับผีที่แตกสลายเธอถอยออกไปจิตใจของเธอคลายตัวคำสาปนั้นรุนแรงกว่าที่เคยและเธอรู้ว่าไม่มีทางรอดกระจกส่องไปที่จางเหวยและตอนนี้มันกำลังมาหาเธอ เธอวิ่งไปที่ศาลเจ้าซึ่งเป็นสถานที่สุดท้ายที่เธอรู้สึกถึงความปลอดภัยแต่เมื่อไปถึงก็เห็นว่าเครื่องบูชาหมดไปแล้วและมีขี้เท้าเข้ามาแทนที่ถูปะถูกเผาจนเหลือเพียงกลิ่นควันจางๆในอากาศเธอล้มลงกับพื้นร้องให้สะอึกกระสะอื้นพลังของกระจกนั้นแข็งแกร่งเกินไปคำสาปของมันลึกเกินไปไม่มีทาง,งหนีรอดไปได้เมื่อค่ำคืนผ่านไปเงาก็ยาวขึ้นและอากาศก็เย็นลงหลินฮุยรู้สึกถึงความมืดมิดที่เข้ามาใกล้น้ำหนักของคำสาปที่กดทับเธอเธอรู้ว่าเธอต้องทำอะไรแต่ความคิดนั้นทำให้เธอหวาดกลัว เธอต้องเผชิญหน้ากับกระจกเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อเผชิญกับความมืดที่อยู่ภายในนั้นเธอต้องทำลายมันไม่เช่นนั้นมันจะทำลายเธอแต่ลึกๆแล้วเธอรู้ดีว่ากระจกไม่สามารถทำลายได้ตอนนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของเธอแล้วภาพสะท้อนของจิตวิญญาณของเธอถูกบิดเบือนและเสียหายจากคำสาปเธอกลับไปที่อพาร์ตเมนต์ของเธอกระจกที่แตกรล้วยังคงวางอยู่บนพื้นเธอหยิบเศษชิ้นส่วนขึ้นมาซึ่งสะท้อนใบหน้าที่เปื้อนน้ำตาของเธอจากนั้นเธอก็เห็นมันอีกครั้งจางไหวยิ้มอย่างบิดเบี้ยวเหมือนเดิม เข้าร่วมกับฉันเสียงของเขากระซิบมือของลินฮวยสันขณะที่เธอจับเศษชิ้นส่วนไว้ใกล้กับใบหน้าของเธอมากขึ้นภาพสะท้อนเริ่มชัดเจนขึ้นชัดเจนมากขึ้นจนกระทั่งเธอมองเห็นได้ทั้งหมดจากนั้นเธอก็ร้องให้ออกมาอย่างสิ้นหวังเป็นครั้งสุดท้ายเธอก็เสียบชิ้นส่วนนั้นเข้าไปในอกของเธอความเจ็บปวดนั้นเกิดขึ้นเพียงช่วงสั้นๆความเจ็บปวดรวดร้าวที่แผดเผาจนหายไปในความมืดเธอล้มลงกับพื้นเลือดไหลเวียนอยู่รอบๆตัวเธอผสมกับกระจบที่แตกกระจาย ขณะที่วิสัยทัศน์ของเธอบเบลอเธอก็เห็นภาพสะท้อนของจังหวยรอยยิ้มของเขาจางหายไปจนกลายเป็นความโศกเศร้ายินดีต้อนรับเขากระซิบเสียงของเขาแผ่วเบาและห่างไกลแล้วมันก็ไม่มีอะไรเลยบทส่งท้ายมารดกแห่งกระจกเงาไม่เคยพบลินฮุยการหาย,ยอตัวไปของเธอกลายเป็นหนึ่งในปริศนาที่ยังไม่คลี่คลายซึ่งตามหลอกหลอนเมืองเรื่องราวที่กระซิบด้วยเสียงอันเงียบงันในช่วงเดือนที่เจ็ดแต่คนที่รู้ความจริงไม่กี่คนที่ได้เห็นกระจกรู้ว่าชะตากรรมของเธอถูกผนึกทันทีที่เธอได้มองดูมัน กระจกไม่เคยถูกค้นพบและไม่ทราบที่อยู่ของมันแต่เรื่องราวยังคงดำเนินต่อไปส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเป็นคำเตือนแก่ผู้ที่กล้าท้าทายความมืดและทุกปีในช่วงเดือนที่7ชาวสิงคโปร์จะเผาเครื่องบูชาและกระซิบคำอธิษฐานโดยหวังว่าจะเอาใจดวงวินที่เดินอยู่ท่ามกลางพวกเขาแต่ลึกๆแล้วพวกเขารู้ดีว่าคำสาปแป่งกระจกจะไม่มีวันถูกทำลายอย่างแท้จริงตอนนี้มัน เป็นส่วนหนึ่งของเมืองแล้วซุ้มซ่อนอยู่ในเงามืดรอคอยเหยื่อรายต่อไปดังนั้นมรดกของกระจกจึงยังคงดำเนินต่อไปซึ่งเป็นภาพสะท้อนอันมืดมนของความกลัวที่อาศัยอยู่ไกลนอหัวใจของผู้เป็นเพราะในเดือนที่เจ็ดเส้นแบ่งระหว่างคนเป็นและคนตายนั้นบางลงและเงาของอดีตก็ไม่เคยถูกลืมอย่างแท้จริงตอนจบขอขอบคุณที่ติดตามพอดแคสต์ของเรา หากคุณสนุกกับการสำรวจผีสัตว์ในตำนานและตำนานเมืองโปรดแบ่งปันกับเพื่อนของคุณอย่าลืมติดตามตอนที่น่าตื่นเต้นอีกมากมายไว้เจอกันใหม่นะท่านผู้ฟังที่รัก